ชนเผ่ากะเลิงนี้จะแสดงในชุดที่ชื่อว่ารำบูชาเจ้าปู่นะครับรำบูชาเจ้าปู่กะเลิงนี่ป้อมค่ายใหญ่นะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับถ้าสังเกตดูเวทีทางด้านธนาคารกรุงไทยนะครับยึดไปประมาณ2ใน3เลยครับเผ่ากะเลิงนะครับออนซอนมูลมังชนเผ่ากะเลิงนะครับกะเลิงนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพโยกย้ายมาจากสวรรณเขตนะครับตามประวัตินี้มาจากบ้านกุดน้ำแล้งมีอยู่นะครับทุกปีเพื่อนจะพากันไปเยี่ยมที่ทางฝั่งโน้นนะครับออกจากสวรรณเขตไปไม่ไกลนะครับลำบูชาเจ้าปู่นะครับกับนำโดยคุณพี่ทำนองต้องแท้นะครับทดลองนะครับครับโดยธรรมชาติแล้วเผ่ากะเลิงเนี่ยเขาจะอยู่เป็นบนที่สูงนะครับถ้าเป็นฝั่งโน้นเขาเรียกว่าลาวถึงนะครับเขาเรียกว่าลาวถึงลาวนี่มันจะมี3กลุ่มคือกลุ่มลาวถึงลาวสูงและลาวลุ่มนะครับพี่น้องกะเลิงเรานี่
อยู่บนภูนะครับบนที่สูงนะครับประเพณีที่โดดเด่นนะครับของชาวกะลึงถ้าพี่น้องเราอยากจะดูนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับทดสอบอีกแล้วบ้านนุ่นชังเพิ่นว่าบ้านนุ่นชักนุ่นนะครับผมพูดได้ว่าผมอยู่ที่บ้านนุ่นสังสีนี่อยู่12ปีนะครับครับครับต่อไปเป็นการแสดงของตำบลบ้านเหล่านะครับท่านอาจารย์